简单中文。สวัสดีครับนี่หาวนี่หาวเชิญเราชื่อนี่หาวสวัสดีครับอาจารย์ธเนศนะครับครับเจนนั่นจงวนเรียนภาษาจีนง่ายๆตอนนี้เราต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับซึ่งตอนที่แล้วนั้นเราได้มาแนะนำวิธีการถามของลูกค้าว่าอาหารจานนี้จานนั้นเผ็ดหรือไม่เผ็ดมากเผ็ดน้อยแต่พอมาถึงตอนนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำวิธีการตอบถึงระดับความเผ็ดนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปไกลกว่านี้เราจะกลับไปทบทวนคำถามต่างๆที่เราแนะนำไปแล้วเมื่อตอนที่แล้วครับครับผมเมื่อตอนที่แล้วนะครับเราได้เรียนรูปประโยคไปแล้ว2แบบนะครับที่เกี่ยวกับการถามว่าอาหารชนิดนั้นมีรสชาติเผ็ดหรือไม่เผ็ดนะครับยังจำได้ไหมครับแบบที่1นะครับเจ้อจงไช่ไท่ล่ามาส่วนล่าทางไท่ล่ามาไท่กัวฉาเมี่ยนไท่ล่ามาแบบที่2นะครับเจ้อจงไช่ล่าปูล่าส่วนล่าทางล่าปูล่าไท่กัวฉาเมี่ยนล่าปูล่าเอาละครับก่อนที่เราจะฝึกพูดการตอบว่าอาหารชนิดนี้เผ็ดหรือไม่เผ็ดนะครับคราวนี้เรามาทบทวนระดับของคำว่าเผ็ดในภาษาจีนก่อนนะครับล่าหมายความว่าเผ็ดโยเตี่ยล่าเผ็ดนิดหน่อยหรือเผ็ดนิดนึงไท่ล่าหมายความว่าเผ็ดมากปูล่าไม่เผ็ดเลยครับเมื่อลูกค้าถามเราว่าอะไรเผ็ดอะไรไม่เผ็ดนั้นเราก็จะตอบได้หลายๆวิธีนะครับรูปประโยคนั้นก็จะเป็นว่าชื่ออาหารแล้วก็บอกด้วยระดับของความเผ็ดอย่างเช่นเราจะบอกว่าอาหารจานนี้เนี่ย เผ็ดนะเราก็จะบอกว่าเจ้อจงไช่ล่าเจ้อจงไช่นั้นจำได้นะครับอาหารจานนี้หรืออาหารชนิดนี้ล่าก็คือเผ็ดเจ้อจงไช่ล่าเจ้อจงไช่ล่าถ้าเราจะบอกว่าซุปต้มยำนั้นเผ็ดนิดหน่อยนะครับ酸辣汤有点辣酸辣汤有点辣นะครับถ้าเราจะเรียนลูกค้าว่าผัดไทยไม่เผ็ดเลยนะครับเราก็จะบอกว่า泰国炒面不辣泰国炒面不辣แล้วถ้าเผื่อจานเนี้ยมันเกิดเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดเกินไปนะครับก็จะพูดบอกว่าเจ้อจงไช่ไท่ล่าเจ้อจงไช่ไท่ล่าคำศัพท์ใหม่生词เจ้อจงไช่ไท่ล่ามาเจ้อจงไช่ล่า酸辣汤太辣吗酸辣汤有点辣这种菜辣不辣这种菜太辣泰国炒面辣不辣泰国炒面不辣จะกินอาหารเผ็ดขนาดไหนมันก็เผ็ดที่ริ้นเราร้อนที่ท้องเราแต่ถ้าเผื่อพูดจาเผ็ดร้อนแล้วก็มันจะไปร้อนหูคนอื่นไม่ควรนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับรายการเจียนต้านจ้วงหวนหรือว่าภาษาจีนง่ายๆนั้นก็หมดเวลาลงแล้วนะครับอาจารย์วิโรจน์และผมอาจารย์ธเนศต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับใจเจียนใจเจียนเจียนต้าน中文ภาษาจีนง่ายๆ